รองผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลน,นะคะประกาศให้เงินรางวัลน,นำจับกับตำรวจจราจรค่ะที่สามารถจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่ติดสินบนเจ้าพนักง,งานได้พร้อมกับกำหนดแผนแก้ไขปัญหาจราจรในปี2558ค่ะ พลตํารวจตรีอดุลนรงศักดร,รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเ,เปิดเผยค่ะว่าในปี2558ได้กําหนด9ยุทธศาสตร์12โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจรอาทิการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับมาตรการ5จริง6จอมวางระบบแก้ไขจุดวิกฤตจ,จราจรกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายจราจรให้เกิดความต่อเนื่องเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะระเบียบพาเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนโดยจะเริ่ม,เ,มเปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี2558ค่ะ นอกจากนี้นะคะจะดำเนินการจับกลุ่มผู้ขับขี่ที่เอื้อผลประโยชน์หรือติดสินบนเจ้าพนักงานพร้อมให้รางวัลน,นำจับกับตำรวจจราจรที่จับกลุ่มได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาฐานให้สินบนเจ้าพนักงานโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ ขณะดเดียวกันค่ะหากมีตำรวจรจราจรที่ปรากฏหลักฐานการเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับสินบนก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา149มีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000ถึง40,000บาทหรือประหารชีวิตและจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดค่ะ